จากสมัยดึกดำบรรถึงยุคปัจจุบันเรื่องผีก็มีปรากฏอยู่ในทุกชนชาติและทุกทวีปถ้านับข้อเขียนเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องแรกจนถึงนาทีนี้จากทุกประเทศทั่วโลกนี่จำนวนหนังสือจะสูงใหญ่กว่าภูเขาหิมาลัยเป็นหลายเท่าผีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันย่งแพร่หลายและเนิ่นนานเป็นร้อย,ร,อยร้อยปี ในเมืองไทยก็มีอยู่ไม่มากนักอาทิเช่นแม่นาคพระโขนงแล้วก็ปู่โสมเพ่าทรัพย์ของไทยมนุษย์หมาป่าและแดกคูล่าผีดิบดูดเลือดของฝรั่งตะวันตกผีดิบบูดูอันกระเดื่องดังของชนเผ่าต่างๆในทวีปแอฟริกาเป็นต้นที่ในญี่ปุ่นก็มีผีสาวพิลึกพิลั่น หน้าตาปากจมูกหายไปหมดเหลือแต่เนื้อหนังขาวๆเกลียกล้ยงๆเหมือนกับไข่ต้มปอกเปลือกเรื่องผีญี่ปุ่นที่บอกเล่าสืบต่อกันยาวนานยิ่งกว่าแม่นาพราะขนงของไทยนี่เกิดขึ้นในยุคต้นกรุงรัตนโกสิน์แต่ว่าผีตนนี้ร่ำลือกันมานานกว่าสี่ร้อยปีผู้ที่ประชิญกับอาถรรพ์ของผีนะ่ะเป็นถึงเจ้าเมืองเจ้าเมืองนาเบชิมา ผู้มีฐานันดรระดับเจ้าชายในราชวงศ์ขององค์จกักรพรรดิญี่ปุน่นจะเมืองท่านนี้มีทุกเดือดร้อนทุกค่ำคืนเพราะนอนหลับที่ไรจะผันร้าหน่ากลัวมีอันสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกทีจนร่างกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก่อนผันสยองจะเกิดขึ้นท่านมีความสุขที่สุดในเมืองนาเบชิมะนอกจากภริยาเอกจะงดงามกว่าหญิงใดในเมืองนี้ ภรยาที่สองก็สวยอย่างหาตัวจับได้ยากปฐมเหตุของความสยองเริ่มขึ้นเมื่อท่านพาโอโนโยภรยาคนใหม่ผู้เป็นสุดรักสุดสเสนหาไปชมอุทยานซึ่งตกแต่งประดับประดาไว้เอยียงกระสวนสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ด้วยกันจนอาทิตย์ใกล้อัสดงก็ชวนกันกลับเข้าเมืองระหว่างก้าวเดินพละ จากอุทยานไม่มีใครทันสังเกตเห็นเงาดำตักคุ่มของสัตว์ลึกลับตัวหนึ่งย่องกลิบติดตามมาอย่างกระชั้นชิดเหมือนเงาปีศาจคืนนั้นภรรยาคนรองก็ได้รับความสุขจากสามีเต็มอิ่มก็หลับไหลไปอย่างมีความสุขส่วนท่านเจ้าเมืองก็กลับไปพักผ่อนกับภรรยาเอกในห้องนอนของเธอขณะที่ภรรยารองนอนหลับอย่างเป็นสุขบนฟูกันอ่อนนุ่ม ที่หน้าต่างซึ่งเปิดกว้างอยู่มีเงาดำตะคุ่มก็เผ่นผึ่งเข้ามาในห้องอย่างแผ่วเบาจากแสงจันทร์กระจ่างทำให้เห็นชัดว่ามันคือแมวดำแต่มีขนาดมหึมาอย่างกระเสือแต่ว่าในตาเขามันเปล่งแสงสีเหลืองเหมือนไฟผิดกับแมวธรรมดาแสดงว่าเป็นปีศาจกระหายเลือดในร่างแมวพอเข้ามาในห้องนอนได้ก็เผ่นแผลว่เขาใส่หญิงงามบนเตียงทันทีสาววัยรุ่นสะดุ้งตื่น ก็ต่อเมื่อสายเกินแก้ซะแล้วเธอกำลังจะร้องให้สมกับความตกใจที่ลำคอก็โดนเขี้ยวอันแหลมคมยังก็เขี้ยวเสือขย้ำอย่างเต็มรักไม่ใช่กัดถึงเหมือนสัตว์ดูร้ายทั่วไปมันกลับดูดกินเลือดเหมือนผีดิบกระทั่งสาวน้อยขาดใจตายไปอย่างทารุณจากนั้นมันก็แสดงความเป็นปีศาจกระโจนไปยังใต้ถุนเรือนนอนของภรรยาคนรองเพื่อขุดหลุมด้วยอุ้งตีนอันมหึมา เมื่อหลุมลึกพอแก่ความต้องการแล้วมันก็กระโจนขึ้นไปลากศพเด็กสาวผู้น่าสมเพชลงมากรบฝังไว้อย่างแน่นหนามิดชิดแล้วก็ทำในสิ่งอันพิลึกพิลั่นยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือทำให้ร่างอันปกคลุมด้วยขนสีดำขนมันค่อยๆเลือนหายไปเปลี่ยนสภาพเป็นเรือนร่างอันงามสคราญของโอนโยขึ้นแทนที่เสื้อผ้าหน้าผมเหมือนกับโอนโยเป็นพิมพ์เดียวกัน ก่อนที่จะกระโจนผ่านหน้าต่างกลับไปนอนบนเตียงตามเดิมสวมรอยความเป็นสาวโอนโยได้อย่างไร้ร่องรอยพิรุษฝ่าเจ้าเมืองยังไม่รักแค่รักใครถึงเหตุการณ์อันน่าเสียวสยองนี้เมื่อว่างจากการแสดงความรักต่อภริยาเอกก็แวะมามอบความสุขให้ภริยารองเหมือนที่เคยมา แต่ยิ่งสนิทเสน่หากับภริยารองมากเท่าไหร่กลับยิ่งร่วงโรยสู้ผอมเหมือนกับถูกสูบเลือดสูบเนื้อกระปลดกระเปรี้ยจนเป็นที่สังเกตเห็นน้องคนใกล้ชิดการดูแลกิจการบ้านเมืองก็เสื่องซึมโง่เขลาไร้สติปัญญาอย่างเคยร้อนถึงขุนเมืองต้องเรียบเคียงถามเอาความจริง คําตอบก็คือไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ตกถึงยามค่ําคืนก็เหมือนมีเงาดําแห่งความชั่วเข้าครอบงําทําให้ฝันร้ายไม่เป็นอันหลับอันนอนจนอ่อนเพลียสมองมึนงงไปหมดฝ่ายขุนเมืองเห็นท่าไม่ชอบมาพักกลก็สั่งทหารยามร้อยนายให้เฝ้าหน้าเรือนพักของท่านเจ้าเมืองอย่าให้ใครลอบเข้าไปถึงตัวท่านได้เป็นอันขัดถึงยามพลบค่ําเหตุการณ์ก็ปกติดี กระทั่งสี่ทุ่มเศษคืนเดียวกันพวกทหารก็เกิดความง่วงเหาหาวนอนกันสุดขีดถึงกับล้มตัวลงนอนหลับสนิทท่วนทั่วทุกตัวคนรุ่งขึ้นเจ้าเมืองยังมีอาการอ่อนเปลี้ยเหมือนเดิมเมื่อเหตุการณ์นังกล่าวเกิดขึ้นติดต่อกันหลายคืนขุนเมืองเห็นท่าไม่ได้การก็รีบไปกราบขอคำแนะนำจากท่านสมภารแห่งวัดมิโยแต่ท่านเป็นภิกษุสงฆ์นิกายเซน ซึ่งใช้ปัญญาแสวงหาความหลุดพ้นอย่างเดียวไม่มีฤทธิ์อภิญญาสมาบัติเหมือนกับปิกษุนิกายอื่นจึงทำได้เพียงสวดมนต์ขออำนาจคุณพระคุณเจ้าให้คุ้มครองเจ้าเมืองซึ่งไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นมีหนำซ้ำในคืนหนึ่งยังเกิดเรื่องประหลาดขึ้นภายในวัดบริเวณที่เป็นบ่อน้ำเมื่อท่านชโโงดูตรงหน้าต่างกุฏิก็จะเห็นทหารนายหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ แต่แปลกตรงที่เขาอาบน้ำแล้วสวมเสื้อผ้าเสร็จแล้วแทนที่จะไปประจำการตามภารกิจกลับไปนั่งคุกเข่าหน้าพระปฏิมาสวดอ้อนบอนให้จาเมืองหายจากอาการพิลึกพิลั่นที่เกิดขึ้นอย่างไรต้นสายปลายเหตุท่านสมภารพอใจในความจงรักภักดีของเขาก็เลยเรียกไปคุยบนกุฏิทหารก็เล่าว่าข้าน้อยชื่ออิโต้โชดะเป็นทหารชั้นปลายแถว แต่ใจอยากให้เจ้าเมืองหายป่วยด้วยโรคประหลาดเสียทีทหารเล่าต่อไปอีกว่าอาการป่วยลี้ลับนั้นน่าจะเป็นการกระทำของปีศาจเพราะว่าขุนเมืองจัดทหารคุ้มกันที่พักเจ้าเมืองถึงร้อยนายมันก็ยังเล็ดลอดเข้าไปเล่นงานได้เขาเองอยากจะได้รับโอกาสอารักขาเจ้าเมืองสักครั้งเพื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง ท่านสมพาเรเลื่อมใสในความจงรักภักดีก็เลยติดต่อขุนเมืองให้รับทหารที่ชื่ออิโต้นี่ไปอยู่เวรในห้องนอนของเจ้าเมืองให้ดูแลใกล้ชิดกว่าใครเพื่อนตกดึกประมาณสี่ทุ่มความง่วงก็เข้าครอบงำทุกคนเช่นเคยไม่เว้นแม้แต่อิโต้ฝืนคมตายยังไงก็ไม่หายง่วงเขาจึงใช้ความเด็ดเดี่ยวเอาสม,มุไรประจำตัวกรีดขาของตนจนเลือดไหลโกรก เจ็บจับใจหายง่วงเป็นปลิดทิ้งแต่ไม่ช้าไม่นานอาการง่วงก็เริ่มเขา้าครอบงำอีกคราวนี้เขาทิ่มสมุไรปักติดเดอยู่กับขาพอเริ่มง่วงขึ้นมาก็กดสมุไรลงไปในแผลเดิมซึ่งทำให้รับความเจ็บปวดจนหายง่วงได้ทุกครั้งทำอย่างนี้จนถึงเที่ยงคืนเขาจึงสามารถลืมตาตื่นอยู่คนเดียวท่ามกลางทหารยามและท่านเจ้าเมืองที่หลับสนิท หลังเที่ยงคืนไม่กี่อึดใจเงาดำร่างหนึ่งก็เดินผวาความมืดเข้ามาในห้องนอนของเจ้าเมืองอิโตคิดว่าจะพบเห็นผีร้ายน่าเกลียดน่ากลัวชวนขุนหัวลุกแต่ที่ไหนได้ร่างที่ปรากฏเป็นสตรีงามหยาดฟ้ามาดินกลิ่นนั้นหอมละรื่นชื่นใจเรือนร่างอรชรแต่ว่าอิโตตกตะลึงในความงามได้เพียงอึดใจเดียวเขาดึงซามูไราจากปากแผลทลันเข้าขวางไว้พลัง ตวาดถามว่านางเป็นใครสีหน้าของนางงามพลันบึ้งตึงด้วยความโกรธก็กระชากเสียงอย่างเกรียก้ยกราดเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาขวางข้าซึ่งเป็นภรยาคนรองของเจ้าเมืองได้ฟังอย่างนั้นอิโต้ถึงได้ยอมเปิดทางให้แต่นางก็รู้ว่าสายตาของอิโต้จ้องขมิงจากด้านหลังตลอดเวลาได้แต่มองร่างเจ้าเมืองอย่างกระหายแลบลิ้นอยู่ไปมาคุ้มเชิงกันอย่างนี้จนค่อนดึก ปีศาจในร่างเมียเจ้าเมืองจึงจากไปอย่างผิดหวังเหตุการณ์ในคืนต่อๆมาก็เข้าอีรอบเดิมจนอาการป่วยแบบประหลาดประหลาดของเจ้าเมืองเริ่มดีขึ้นสวนทางกับภริยารองซึ่งผ่ายผายอมสูบซีดมีทีท่างหงุดหงิดกะวนกระรวายเห็นได้ชัดอิโต้กับทหารยามทั้งร้อยนายเชื่อสนิทว่าภริยารองของเจ้าเมืองคงจะเสียชีวิตไปแล้วโดยมีปีศาจจำแรงแปลงร่างมาแทนที่ อิโต้ขันอาสากับขุนเมืองขอเป็นผู้ลงมือสังหารปีศาจด้วยสมุไรของตนให้ขุนเมืองจัดทหารซุ่มไว้สิบนายถ้าปีศาจนี้ออกจากเรือนพักเจ้าเมืองไปได้ให้ล้อมจับทันทีวางแผนกันรัดกุมดีแล้วอิโต้ก็เคาะประตูเรียกร่างปีศาจจำแรงออกมาแต่ปีศาจมารู้ทันกลอุบายขวาขวานจามกระบนันอิโต้ทันทีอิโต้ก็ชักดาบสมุไรสู้สู้กับขวานเป็นการใหญ่ ร่างจำแรงเห็นท่าไม่ได้การก็เพ่นหนีไปทางหน้าต่างเรือนพักภาพที่ปรากฏต่อสายตาทหารทั้งสิบนายมันกลายเป็นแมวดำมาคือมาพอๆกับเสือส่งเสียงร้องอย่างดูร้ายก่อนจะกระโจนหายลับไปกับความมืดของราวป่าสิบทหารฝีมือดีก็ไม่ยอมรอช้าไล่กลวดตามไปยังไม่ลดละจนถึงกระท่อมซึ่งอยู่กลางป่าอีกควาหนึง เมื่อบุกเข้าไปตรวจดูก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาของแมวดำปีศาจกลายเป็นหญิงชราในชุดปอนปอนหน้าตาชวนสยองเหมือนผีสิบทหารจึงจับกลุมไปให้ขุนเมืองสอบปากคําแต่นางเท่าหน้าปีศาจย,ยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแมวดำตัวเท่าเสือว่ายขุนเมืองผู้ชาญฉลาดเชื่อว่าแกต้องเป็นผีดิบที่มีธิ์มีเดชปลอมเป็นแมวดำก็ได้ เป็นสาวน้อยผู้เลอโฉมก็ได้เพื่อจะกินเลือดสดๆของมนุษย์ตัวเป็นๆควรที่จะประหารเสียจะได้ไม่มีใครถูกดูดเลือดตายอีกแต่ว่าเจ้าเมืองเป็นผู้มีคุณธรรมลำเลิศไม่ยอมให้เอาหญิงแก่ไปประหารทั้งที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นปีศาจหรือเปล่าเนื่องจากไม่มีใครเห็นใยญ่แก่แปลงเป็นแมวดำได้หรือว่าแมวดำแปลงเป็นภริยาคนรองของเจ้าเมืองได้แต่สันนิษฐานหรือว่าคิดเอาเอง จึงยกประโยชน์ให้จำเลยสั่งปล่อยตัวยายแก่กลับเข้าป่าไปและสั่งให้ส่งคนไปจับตาดูเพื่อว่าแกจะเป็นผีดิบดูดเลือดที่แปลงร่างได้จริงๆตำนานผีโบราณของญี่ปุ่นซึ่งเล่าสืบทอดกันมากว่า400ปีจบลงเพียงเท่านี้ไม่ได้เล่าว่าลงท้ายแล้วยายแก่นะเป็นผีดิบดูดเลือดจริงหรือเปล่าซึ่งคิดดูก็น่าจะใช่ เพราะว่าหลังจากที่ถูกจับได้ไม่ปรากฏว่ามีผีดิบดูดเลือดแปลงร่างเป็นแมวดำออกอารวาทอีกเลยที่นำเรื่องผีสมัยโบราณของญี่ปุ่นมาเล่าวันนี้ก็เพื่อแสดงว่าผีมีอยู่ทุกชนชาติไม่ว่าญี่ปุ่นไทยจีนแขกฝรัังอาหรับไม่เคยมีชนชาติไหนเลยที่ไม่มีเรื่องผีบอกเล่าสืบต่อกันเพราะสิ่งที่เรียกว่าผีก็คือวิญญาณของคนตายซึ่งออกไปจากร่างนั่นเอง ถ้าจะเรียกว่าวิญญาณเช่นเดิมก็จะดูอะไรอยู่คนเราจึงคิดหาคําจากัดความมาใช้เรียกวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วว่าผีนั่นเองแต่บางแห่งก็เรียกว่าปีศาจซึ่งมันก็หมายถึงผีนั่นแหละครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อผีปอบกันมาแล้วแทบทุกคน ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในญี่ปุ่นก็มีผีปอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแปลกเยอะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1999มานี่เองปีนั้นมีพระในนิกายเซนรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อมูโซออกเดินทุดงไปในป่าตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น กระทั่งมาถึงอนาเขตบริเวณที่เป็นภูเขาลูกหนึ่งก็เกิดหลงทางหลงป่าเดินวนเวียนอยู่จนกระทั่งใกล้ค่ำก็ยังหาทางไปหมู่บ้านข้างหน้าไม่เจอกำลังหาทางเดินไปหมู่บ้านก็คิดว่ายังไงเสียเดี๋ยวก็ต้องคงค้างคืนในป่าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็กำลังมองหาสถานที่ที่พอจะพักอาศัยจำวัดอยู่เสร็จแล้วก็เห็น กุฏิหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวอยู่บนยอดเขาท่ามกลางลำแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ที่ใกล้จะตกดินเวลานั้นกุฏิที่เห็นหลังเล็กๆเ,เป็นกุฏิที่พระภิกษุหรือว่านักพรตรุ่นเก่าๆนี่มาสร้างไว้สำหรับเป็นที่บําเพ็ญเพียรภาวนาในความวิเวกของป่าเขาลำนาวไพรมองแต่ไกลก็พอจะเห็นสภาพที่จวนจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังพออาศัยกันลมหนาวกันน้าค้างได้ หลวงพ่อมูโซก็รีบเดินขึ้นไปบนยอดเขาโดยไม่รอช้าเพราะว่าตอนนั้นกะตะวันกำลังจะสิ้นแสงแล้วพอไปถึงหน้ากุฏิก็พบว่ามีภิกษุชรารูปหนึ่งพำนักอยู่ในกุฏิหลังนั้นอยู่แล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อมูโซท่านก็บอกว่าเอ,อหลวง,งตาครับอาตมาเดินหลงทางมาถึงที่นี่ก็มืดค่ำแล้วคืนนี้ อยากจะขอพักอาศัยจำวัดที่นี่สักคืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าถึงจะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านครับหลวงพ่อครับภิกษุชรารูปนั้นปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวที่จะไม่ให้หลวงพ่อมูโซพักอยู่ด้วยแม้เพียงแค่ชั่วคืนเดียวแต่ก็ยังบอกอยังดีที่บอกทางไปหมู่บ้านที่อยู่เขาถัดไปให้ก็บอกว่าที่นั่นะ่มีทั้งที่พักแล้วก็มีทั้งอาหารเป็นหมู่บ้านเล็กๆหลวงพ่อมูโซก็เ,เลยจำใจต้อง เดินลงจากภูเขาไปตามทางที่ภิกษุชราบอกไม่นานก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีบ้านหลายหลังปลูกเรียงรายห่างๆกันบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าบ้านอื่นในละแวกเดียวกันคนในบ้านหลังนี้เห็นพระภิกษุเดินทางมาถึงก็ออกไปต้อนรับแล้วก็นิมนต์ให้ท่านเข้าไปพักในห้องเล็กๆพร้อมกันนำน้ำผลไม้มาถวายด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางมาทั้งวัน หลังจากฉันน้ำผลไม้เสร็จหลวงพ่อมูโซก็เลยจําวัดตั้งแต่หัวคำ่ำยังไม่ทันสองยามท่านก็ตื่นขึ้นมาเนื่องจากมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากห้องใหญ่ที่อยู่ติดกันแล้วเวลาไล่เรียกกันนั้นประตูห้องของท่านก็ถูกเลื่อนออกอย่างแผ่วเบาผู้ชายคนหนึ่งก็ถือตะเกียงเดินเข้ามาเขาก็ก้มลงกราบหลวงพ่อมูโซแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเออหลวงพ่อครับ ผมมีเรื่องจำเป็นจะต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบคือเวลาเนี่ยผมตกที่นั่งต้องรับภาระเป็นหัวหน้าครอบครัวเ,เมื่อวานเนี่ยครับผมผมเป็นลูกชายคนโตครับในบ้านนี้แต่ว่าพ่อผมเสียชีวิตก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะเดินทางมาถึงที่นี่สักสองสามชั่วโมงผมเห็นท่านเดินทางมาเหนื่อยๆแล้วก็เกรงว่าท่านจะไม่สะดวกใจ ก็เลยไม่ได้กราบเรียนให้ทราบตั้งแต่ที่แรกว่า,าพ่อผมเสียชีวิตไปเมื่อสองสามชั่วโมงก่อนนี้หลวงพ่อเห็นผู้คนเยอะแยะในห้องใหญ่ติดกันนี้แล้วใช่ไหมครับพวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านนี้แหละเขามาเคารพศพพ่อผมแต่อีกสักประเดี๋ยวทุกคนจะต้องออกเดินทางไปหมู่บ้านอื่นกันจนหมดซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ราวห้าไม้ คือมันเป็นประเพณีครับการทำอย่างนี้ทำกันมานมนานถือว่าเป็นประเพณีของพวกเราที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้วถ้ามีใครตายในหมู่บ้านหลังจากสองยามล่วงเลยไปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องออกจากหมู่บ้านไปค้างคืนที่หมู่บ้านอื่นโดยที่จะทิ้งศพพร้อมบเครื่องเส้นไว้ในบ้านของผู้ตายตามลำพังครับแล้วหลังจากทุกคนไปกันหมดแล้ว ก็จะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในบ้านที่เราทิ้งศพเอาไว้เสมอเพราะว่าเหตุนี้ผมจึงอยากนิมนต์หลวงพ่อไปกับพวกเราเถอะครับเพื่อความปลอดภัยของหลวงพ่อด้วยแต่ถ้าหลวงพ่อไม่กลัวที่จะอยู่กับศพตามลำพังในบ้านหลังนี้ก็แล้วแต่หลวงพ่อนะครับไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ตามผมอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่า นอกจากพระแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าอยู่ในหมู่บ้านหลังสองยามล่วงไปแล้วหรอกครับถ้ามีคนตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้เอ,อโยมอาตมาขอขอบใจนะในความปรารถนาดีแล้วก็เอื้ออารีของโยมเสียดายที่ตอนมาถึงไม่รู้ว่าโยมพ่อของโยมเนี่ยเสียชีวิตไม่อย่างนั้นถึงแม้ว่าอาตมาจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนอาตมาก็ต้องทำหน้าที่ของสงฆ์ได้แต่เอาเถอะ เอไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นประเพณีของโยมนะก็ไปกันเถอะอัตมาไม่ไม่ไปหรอกแล้วก็ถ้าโยมไปกันแล้วอัตมาจะสวดทําพิธีศพโยมพ่อของคุณให้เองแล้วก็จะอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้เช้าอัตมาไม่รู้ว่าโยมหมายถึงอะไรที่บอกว่าอยู่ที่นี่คนเดียวมีอันตรายแต่ว่าอัตมาเป็นพระไม่กลัวพูดผีปีศาจนะนะ เพราะฉะนั้นเชิญโยมตามสบายเถอะไม่ต้องห่วงอาตมาหรอกชายหนุ่มเจ้าของบ้านเขาก็ถอนใจด้วยความโล่งอกที่ได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเขาก็นำความไปบอกญาติพี่น้องและชาวบ้านที่รออยู่ในกระท่อมหลังติดกันทุกคนก็ทยอยกันมากราบขอบคุณหลวงพ่อมูโซที่ท่านรับปากจะสวดศพให้คืนนี้หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็บอกกับหลวงพ่อมูมโซอีก ผมต้องกราบขอไปที่จำเป็นจะต้องทิ้งหลวงพ่อไว้ที่นี่ตามลำพังนะครับแต่มันเป็นกฎของหมู่บ้านเราอย่างที่กราบเรียนให้ทราบแล้วขอหลวงพ่อได้โปรดรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ด้วยและถ้าหากว่าท่านได้ยินได้เห็นอะไรนี่ผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างที่พวกผมไม่อยู่กรุณาเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับถ้าพวกผมกลับมาในตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ หลังจากที่ชาวบ,บ้านพานไปหมดแล้วหลวงพ่อมูโซก็เข้าไปในห้องใหญ่ก็เห็นศพนอนอยู่พร้อมละเครื่องเส้นวางเรียงรายอยู่ตรงหน้าแล้วก็มีตะเกียงดวงหนึ่งจุดทิ้งไว้ท่านก็เริ่มทําพิธีสวดกระทั่งจบจากนั้นก็นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานเวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงท่ามกลางความเงียบสงัดหลวงพ่อมูโซก็ยังนั่งทําพิธีอยู่ เสร็จแล้วเวลานั้นภายในห้องปรากฏร่างมา่ือมาร่างหนึ่งเป็นร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวโผล่ขึ้นมาอย่างไร้ซุ้มเสียงร่างนั้นมาหยุดอยู่หน้าเครื่องเส้นเวลานั้นหลวงพ่อมูโซรู้สึกเหมือนเรี่ยวแรงจะมาลายหายไปหมดจนไม่อาจจะขยับขขยื่อนเปล่งเสียงสวดออกมาได้ท่านเห็นร่างนั้นเอื้อมมือไปแหวะท้องศพแล้วก็ดึง ตับไตไส้พุงขึ้นมากัดกินอย่างรวดเร็วหิวโหวยเหมือนกับแมวกินหนูแล้วก็หันไปกินเครื่องเส้นต่อจนหมดเกลี้ยงหลังอย่างนั้นร่างอันใหญ่โตนั้นก็หายไปอย่างลึกลับแบบเดียวกับที่มันมาปรากฏตัวหลวงพ่อมูโซเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเต้นระทึกอกสัน่นขวัญแขวนแต่ด้วยท่านเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสีอย่างเคร่งครัดแล้ววิปัสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำ ก็สามารถคมจิตใจและก็พิจารณาสังขารไปด้วยว่าสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีการเสื่อมสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นชาวบ้านกลับมาพวกเขาเห็นหลวงพ่อมูโซกำลังรออยู่ที่ประตูหน้าบ้านคันพอพวกเขาเข้าไปดูในห้องที่ไว้ศพทุกคนก็ไปดูที่ศพไปเดินไปดูกันเหมือนกับ เป็นเรื่องปกติธรรมดาชายหนุ่มหัวหน้าครอบครัวก็บอกหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อคงจะเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เจริญตาจเจริญใจเกิดขึ้นเมื่อคืนพวกผมเป็นห่วงท่านแทบแย่แต่เมื่อกลับมาเห็นท่านยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัยพวกเราก็ดีใจครับอันที่จริงเนี่ย้าไม่ติดข้อห้ามหมู่บ้านพวกผมเนี่ยควรจะอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนฝ่าฝืนถ้าทำอย่างนั้นนะครับไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพบกับภัยพิบัติแต่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยทิ้งบ้านไปกันหมดแล้วกลับมาเนี่ยเ,เครื่องเส้นก็หายไปหมดทุกครั้งแล้วก็ที่ท้องศพเนี่ยครับมันจะยุบยุบหายลงไปไม่มีตับไตไส้พุงหลวงพ่อเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง หลวงพ่อมูโซท่านก็เล่าให้ชาวบ้านฟังถึงเงาร่างลึกลับที่เข้ามากินศพและเครื่องเส้นชาวบ้านก็รับฟังโดยอาการสงบเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้คนที่แปลกใจกลับเป็นหลวงพ่อมูโซเองหลวงพ่อคิดว่าเหตุการณ์ที่เห็นเมื่อคืนเนี้คงจะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งเดียวคงจะเกิดขึ้นสืบทอดกันมานานแล้วถึงทําให้ชาวบ้านมีความรู้สึกจนเป็นธรรมดาว่ามีเงาดํามาที่ศพ แล้วก็มากินตับไตไส้พุงแล้วก็กินเครื่องเส้นแต่ถึงยังไงชาวบ้านทุกคนก็ไม่เคยเห็นด้วยตาเหมือนกับหลวงพ่อพวกเขาก็เลยไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจเพียงแต่เขารู้ว่าพอตั้งศพกลางคืนรุ่งขึ้นเช้าเครื่องเส้นกับเครื่องในของศพจะหายไปเท่านั้นเองพวกเขาไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงขณะที่หลวงพ่อกำลังคิดเพลินๆหัวหน้าหมู่บ้านก็บอกว่า ที่หลวงพ่อเล่ามาตะกี้เนี่ยก็ตรงอี่คนเท่าคนแก่บอกกล่าวสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับหลวงพ่อเอาแล้วพระที่อยู่บนเขาโน่นอ่ะไม่ลงมาทําพิธีศพใหญาติโยมที่เสียชีวิตเลยเหรออ่ะองค์แก่ๆชาวบ้านเขาก็สงสัยก็ถามว่าพระที่ไหนกันหลวงพ่อออาก็มีพระภิกษูรูปหนึ่งแก่ๆที่อยู่ในกุฏิบนภูเขาโน้นเนะมื่อวานเนี่ย ท่านยังบอกทางให้อาตมามาที่นี่ไงโยมอาตมาไปเจอท่านท่านจำมัณษาอยู่ที่กุติบนเขาลูกโน้นแหละทีแรกอาตมาจะขอพักอยู่กับท่านแต่ท่านไม่ยอมให้พักจำวัดด้วยแต่ท่านบอกทางให้อาตมามาที่เนี่ยชาวบ้านได้ยินหลวงพ่อมูโซพูดอย่างนั้นก็มองหน้ากันด้วยความชงหวนสงสยัยหลวงพ่อครับบนภูเขาที่ท่านว่าเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพระหรือกุฏินี่ไม่มีนะครับหลายชั่วอายุคนมาแล้วที่แถบนั้นไม่เคยมีพระรูปไหนมาสร้างกุฏิจำมันษาอยู่เลยครับหลวงพ่อมูโซก็เลยเงียบนิ่งคิดด้วยสังเกตจากทีท่าของชาวบ้านแล้วก็คิดว่าอท่านคงจะถูกผีหลอกแน่หลังจากร่ำลาชาวบ้านแล้วหลวงพ่อมูโซก็คิดจะย้อนกลับไปดูพระภิกษุชราที่อยู่บนยอดเขาอีกสักครั้งเพื่อความแน่ใจ เนื่องจากเพิ่งผ่านมายกยกเมื่อคืนนี้เองเพราะฉะนั้นการค้นหากุติบนยอดเขาที่ชาวบ้านบอกไม่มีเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องยากลําบากเมื่อหลวงพ่อมูโซเดินทางขึ้นไปถึงกุติที่ว่าเนี่ยกุติก็ยังอยู่พระภิกษุชรารูปเก่าก็นั่งอยู่แต่คราวนี้พระภิกษุชรานกราบเชื้อเชิญหลวงพ่อเข้าไปในกุติอย่างกุลีกุจอเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องชั่วชาน่าอับอายเหลือเกิน น่าอายจริงๆหลวงพ่อมูโซ่ก็พูดก้นมาไม่ต้องอายแรอกครับแค่เรื่องที่ไม่ให้ผมพักที่เนี่ยผมควรจะขอบคุณลวงตาได้ซ้ําไปที่ช่วยบอกทางไปหมู่บ้านข้างล่างนนผมก็เลยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีผมให้ใครพักที่นี่ไม่ได้หรอกครับพระกุณเจ้าและผมก็ไม่ได้อายไอ้ที่บอกอายเนี่ยเพราะผมอายสภาพที่แท้จริงของตัวเองท่านเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อคืนนี้ ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นั่นผมเองครับที่ลงไปกินศพและเครื่องเส้นในหมู่บ้านผมเป็นเปรตเป็นรากสดชั้นที่26ของเปรตต้องอาศัยเนื้อคนตายกินบรรเทาความหิวโหยขอพระคุณเจ้าได้โปรดมีเมตตาต่อผมด้วยเถอะครับหลวงพ่อมูโซได้ยินคำกล่าวของพิสุชราก็ตกใจ แต่ท่านก็ยังใช้สติตรึกตรองนึกถึงคําพูดของชาวบ,บ้านที่บอกว่าที่บนภูเขานี่ไม่มีกุฏิและพระภิกษุอาศัยอยู่เลยหลวงพ่อมูโซก็ถามต่อเอ,อแ,ลแ,ลแล้วหลวงตาก่อกรรมทําเข็นอะไรละครับถึงได้มาเกิดเป็นเปรตอยู่ที่เนี่ชาติก่อนานานเป็นร้อยปีผมเคยบวชเป็นพระภิกษุเหมือนท่านแล้วก็มาปลูกกุฏิอยู่แถวแถวนี้แถวนี้ไม่มีพระอื่นเลยนอกจากผม เวลามีคนตายชาวบ้านก็จะนำศพมาให้ผมทำพิธีบางรายก็มาจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากที่ดีมากแต่ผมก็ทำพิธีให้โดยเห็นแก่อามิตรสินจ้างผมนึกถึงแต่อาหารและลาบผลเงินทองเพราะความโลภของผมพอสิ้นอายุไขก็ต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้โดยมาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานจากความหิวโหวย จนกว่าจะมีคนตายในหมู่บ้านแถวนี้ผมถึงจะได้กินศพพอประทังความหิวชั่วครู่อย่างเช่นที่หลวงพ่อได้เห็นแล้วกรุณาผมด้วยเถอะครับโปรดแผ่เมตตาช่วยผมหลุดพ้นจากสภาพแปรตที่ต้องทนทุกข์ทรมานนิเสธทีสิ้นคำวิงวอนร่างภิกษุชราก็กลายเป็นเปรตมหืมาสูงเลยทะลุหลังคากุฏิร้องโหยหวน หลวงพ่อมูโซสวดภาวนาแผ่เมตตาให้รากสดเปรตร่างนั้นด้วยจิตใจที่สงบฉับพลันร่างนั้นก็ได้รับกุศลที่หลวงพ่อมูโซแผ่เม,ม,มตตาให้ก็หายวับไปพร้อมๆกับกุติหลังนั้นเมื่อถอนภาวนาแล้วหลวงพ่อมูโซก็พบว่าตัวเองกําลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างห่วงซุยโบราณท่ามกลางดงหญ้าท่วมหัว ในความคิดของหลวงพ่อมูโซก็คิดว่าห่วงซุยเนี่ยคงจะเป็นที่ฝังศพของภิกษุชรารูปนั้นเองหลวงพ่อตรึกตรองดูว่ากรรมหรือการกระทําไม่ว่าจะเป็นบุคคลชาวบ้านธรรมดาหรือว่านักบวชแต่ถ้ากระทําลงไปด้วยความโลภโกรธหลงมีเจตนาแต่ความโลภเมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมนั้นก็จะติดตัวไปเป็นเปรตถ,ถ้าไม่มีใครช่วยแผ่กุศลผลบุญให้เขาก็จะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานแสนานานทีเดียวนะครับ มาถึงเรื่องแปลกๆครับในหลีนี่มีเมียชื่อนังชมมีลูกห้าคนอาชีพทำนาแต่ว่ามีเครื่องไฟขยายเสียงด้วยใครมีงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานโสรับหมดมีไรายได้อีกทางก็คือเครื่องไฟขยายเสียงนี่แหละเขามีชื่อเรียกขานกันเขาเรียกหลีบริการคืนหนึ่งในหลีเอาเครื่องไฟไปทำที่บ้านนาเกตติดต่อก,กันกับหมู่บ้านที่ในหลีอยู่อาศัยไม่ไกลอ่ะ ไปทำเครื่องไฟแล้วยังถีบจักรยานกลับมาบ้านได้ด้วยเป็นงานศพคนตายอายุห้าสิปีเป็นผู้หญิงชื่อนางมุกดาโดนผัวยิงซะห้านัดด้วยความแค้นที่นางเอาใจออกห่างผัวนางมุกดาชื่อนายยูนเป็นช่างไม้รับปลูกบ้านทั่วไปใครจะต่อเติมก็ทำได้คิดราคาไม่แพงเป็นคนนิสัยดีตัวสูงใหญ่หัวเราะง่ายยิ้มฟันขาวเชียวนางมุกดากับช่างยูนมีลูกด้วยกันสามคน โตเป็นวัยรุ่นหมดแล้วความจริงครอบครัวนี้น่าจะอบ่นดีทนางมุกดาไม่เอาใจเป็นอื่นเหตุที่นางมุกดานี่มากๆในกามคงจะเป็นเพราะช่างยูนไปทํางานไกลๆไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยนักก็เลยทําให้นางมุกดานีเปลี่ยวใจชูก็ไม่ใช่ใครคนข้างบ้านรุ่นลูกก็ได้ซ้ําหมอนั่นอายุเพิ่งจะสิบเก้าเท่านั้นเอง เขาว่านางมุกดานั่นแหละเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนอ้อยเหยื่อเด็กเด็กมันก็เลยสนองความต้องการเขาให้สาแก่ใจไปคนเรานี่มันตายเพราะไอ้เรื่องพันอย่างงี้เสมากต่อมากแล้วตันหาพาหน้ามืดตามัวมีลูกมีผัวอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ใช่อายุน้อย,อยห้าสิบแล้วครึ่งคนก็ไปแล้วยังทําบัตรสีอีกคนก็ว่าอย่างงี้กันทั้งนั้นนางมุกดาเล่นชู้กับไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นจนเรื่องแดงขึ้นมาชาวบ้านเขาก็รู้กันแล้ว อ่าเขาเห็นแอบนัดเจอกันที่กระท่อมหลังสวนคนสอดรู้สอดเห็นมันเยอะไปแอบแอบย่องย่องดูจนเห็นกระตาเอามาเปิดเผยเรื่องมันก็เข้าหูช่างยูนเข้าอะดิช่างยูนก็ถามเมียตรงๆว่ามีอะไรไอ้แก้วหรือเปล่าเมียก็บอกเปล่าไม่มีะสาบานได้เลยอย่าไปเชื่อปากชาวบ้านพูดจงรู้งงอย่างนี้จนช่างยูนก็เชื่อเมียแต่แล้วก็มาเห็นคาหนังคาขาวกลางวันแสกๆอ่า กลับบ้านผ่านทางสวนได้ยินเสียงแวแวๆใครมาทำอะไรกันในกระท่อมย่องเข้าไปดูก็เลยได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเมียก็ร่อนจอนอยู่กับไอ้เจ้าแก้วเด็กข้างบ้านนะเพราะความโกรธจัดนั่นเองก็เลยวิ่งไปเอาปืนมาจากบ้านถีประตูกระท่อมแล้วก็ยิงเข้าไปห้านัดโดนเมียทั้งหมดอ่ะส่วนไอ้แก้วนกรู้มันพุ่งตัวออกไปข้างฝากระท่อมวิ่งหนีตะลิดเปิดเปิงหนีตายไปได้มีแต่เมีย คนเดียวอะนอนตัวขาวเปื้อนเลือดแดงๆช่างยูนยิงเมียแกแล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจยอมรับว่าฆ่าเมียเพราะความแค้นทนไม่ไหวนางมุกดากลายเป็นผีเฮี้ยนหลอกหลอนในหลีช่างไฟที่ไปทำเครื่องไฟงานศพของนางศพนี้ตั้งที่วัดในหลีเกิดตัวเหนียวขึ้นมาไปอาบน้ำข้างสลาตอนเกือบตีหนึ่งแล้วคนฟังพระสวดศพกลับกันหมดแล้ว มีพวกกี่เมาอยู่สองสาคนกินเหล้าโขกหมักรุกกันเปกแป,ก,ป,ก,ปกอยู่บนสลาศพก็ตั้งอยู่กลางสลา,าในหลีอาบน้ําอยู่มันค่อนข้างมืดก็รู้สึกว่ามีใครมองเหลียวไปมองข้างหลังก็ไม่เห็นใครแต่พอหันกลับมาก็สะดุง้งเพราะว่ามีร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดร่างนั้นมีลําคอที่ยาวมากจนในหลีต้องแงนหน้ามองเห็นหัวเห็นหน้ากําลังกม้มมองลงมาที่เขา ในหลีช็อกเลยตกใจทิ้งขันที่กำลังตักน้ำจากโอ่งอาบร้องลั่นเลยผีหลอกผีหลอกออกวิ่งหนีพระามาหลุดก็รีบจับเอาไว้ผีก็ยืดคอตามในหลีเพ่นขึ้นาลาไอ้พวกกีเมาก็ถามว่าหนีอะไรมาในหลีก็บอกหนีผีคอยาวขีเมาพากันไปดูก็ไม่เห็นอะไรแต่ช่างไฟยืนยันว่าเป็นผีจริงๆคอมันยาวเหลือเกิน ในหลีเล่าว่าหน้าตาของนางมุกดานี่เขาเห็นถนัดชัดเจนนะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นางมุกดากลายเป็นผีคอยาวไปแล้วพวกกีเล่าไม่ค่อยเชื่อคิดว่าในหลีตาควาดไปเองแต่ในหลีก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆเขาไม่ได้เมาด้วยเพราะไม่ได้กินเหล้าแล้วตาก็ยังดีอยู่แล้วก็ไม่ได้อดนอนเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยสวดศพเป็นคืนแรกโดนผีหลอกทําให้ในหลีกลัวมากคำมืดไม่กลา้าลงจากสลาไปคนเดียวต้องหาเพื่อนไปด้วย ไม่ใช่ในหลีคนเดียวที่เจอผีคอยาวตะแก่คนหนึ่งขี้เมาที่อยู่เฝ้าศพก็เจอในอีกคืนหนึ่งปวดฉี่ไปยืนแอนอยู่ข้างเสาสลามีมือมาสก,กิดหัวไหล่เหลียวไปก็เห็นผีคอยาวยืน่นหน้ามาใกล้ๆแต่คนนั้นร้องลั่นเลยเป็นลมล้มลงไปเลยตรงนั้นดีที่ไม่ตายคนก็ช่วยกันหามขึ้นสลาเอายาหม่องให้ดมพื้นขึ้นมาได้เล่าให้ฟังจนหมดว่าเจอผีหลอกอยังไงแต่พอเผาศพไปแล้วนางมุกดาก็ได้มาหไม่หลอกหลอนใครอีกเลย แต่ว่ามีคนก็พูดกันว่านางคงจะต้องไปเกิดเป็นเปรตนะเพราะทําบาปกรรมนอกใจผัวตอนหลอกคนก็คอยาวนะคงจะต้องไปเป็นเปรตแน่ๆทีนี้ตัวยาวเฟื้ยเลยแหละยาวทั้งตัวแนะ่ถ้าเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจรนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ